นี่ครับ31กับ20นะครับโอ้เรียกได้ว่ามวยคนละยุคเลยครับแบบนี้ส่วนสูงนี่ก้องนภาสูงกว่านะครับประสบการณ์นี่ก็โชคโชนครับระดับต่อยคู่เอกเวทีมวยลุมพินีเวทีมวยราชดำเนินมาแล้วครับทางด้านก้องนภาก้องนภานี่ซ้อมอยู่กับผู้กองรันผู้กองรันสารคามนะครับร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลครับก็ปล้ำกับชูเจริญนะใช่เป็นคู่ปล้ำของชูเจริญครับคู่ปล้ำหลักเลยส่วนมุมขาวนะครับยอดเทวินก็ลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยครับบอกว่าเชียร์อยู่ที่บ้านตอนนี้ เชียร์ลูกศิษย์อยู่ที่บ้านโอ้โหเจอมวยเก๋าอย่างก้องนภาเอาเดี๋ยวดูครับแต่เมื่อสักครู่นี่ก้องนภาก็แหมคิดหนักเหมือนกันนะครับเห็นฟอร์มชัยบุรีแล้วก็ โอ้โหต้องแบกภาระเลยนะแต้มยังไม่มีนะใช่ครับแต่ว่านี่แหละก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยก็เริ่มจะเห็นแล้วล่ะครับว่าทีมไหนจะตกรอบครับเพราะว่าส่วนทีมเข้ารอบเนี่ยคือ1ถึง4เนี่ยแต้มเบียดเลยส่วนทีมจะตกรอบนี่แหละครับยังมีทีมอีสานใต้ทีมนะที่เพิ่งมีแค่3เหมือนกันแล้วก็ทีมภาคตะวันออกครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคู่ปิดท้ายของเราครับธงชัยกับกล้าศึกเนี่ยก็ดูครับว่าทีมตะวันออกเนี่ยจะเพิ่มแต้มได้หรือไม่ครับเพราะว่ากล้าศึกหรือว่าจะเป็นกล้าศึกนะครับจากทีมภาคเหนือที่จะบวกแต้มครับจาก11แต้มส่วนตารางคะแนนเพื่อที่จะดูไม่งงนะครับก็สามารถไปดูข่าวสารแล้วก็ไปรับชมคู่มวยร่วงหน้าหรือว่าในเรื่องของคะแนนตารางคะแนนต่างๆเนี่ยก็ไปดูได้ที่ในเพจของไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยครับใน Facebook ครับก็พิมพ์ไปได้เลยฮะก็จะได้เข้าใจในเรื่องของการมาดูครับโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยชนะไว้ก่อนดีกว่าถูกต้องครับผมแล้วก็คู่นี้ครับระหว่างก้องนภาศรีมงคลกับยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดคือชนะเถอะอุ่นใจนะคืออย่างน้อยต้องมีทั้ง3แต้มก่อน 2แต้มก็ยังดีนะดูว่าก้องนภาก็รู้สถานการณ์นี้อย่างดีครับเพราะตอนนี้นี่ชัยบุรีไปก่อนแล้วยังมีทางด้านศักดิ์ณรงค์อีกคนนะฮะศักดิ์ณรงค์วันที่แล้วก็แจกแต้มเข้าไปอ่ะคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับยอดเทวินก็ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะส่วนก้องนภาก็เก๋าครับในนี่เหนียวเลยครับเดี๋ยวดูครับฟอร์มสดกับเก๋าครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27นะครับช่อง8กด27นะครับ 18:00 นทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเจอกับไทยไฟท์แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับ28เมษายนมาแล้วนะครับตัวแทนทีมภาคเหนือครับปะทะกับทีมภาคใต้ครับภาคเหนืออันดับ1ภาคใต้อันดับ2นะครับตอนนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากจบค่ำคืนนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะตกไปอยู่อันดับ3อันดับ4หรือเปล่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยมี6คะแนนครับอาจจะตกเต็มที่ก็อันดับ3นะครับอย่าให้ตกสิแฟนคลับบอกใจหายใจคว่ำ นะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยสมุไรสีโอปอครับเจอกับรักณรงค์ชนรงค์ศักดิ์ยังมีวรจักรเล็กเกียรติชัยครับก็ตัวแทนทีมภาคเหนือนะครับจะเจอกับยอดแสนชัยนายุเอท่าศาลาครับที่ต้องบอกโอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินครับผ่านมาไฟแรกรวมไปถึงซุปเปอร์ไฟครับไทยแพ้ต่างชาติอีก5คู่ด้วยกันนะครับเรามาติดตามกันได้ครับที่ Beat Active by Tech บุรีครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับมาดูยอดเทวินจะผ่านรุ่นพี่หรือเปล่าเพราะว่ากองนภาเนี่ยก็โอ้โหต้องการแต้มเหลือเกินศักดิ์ณรงค์ก็บอกพี่เอาหน่อยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยต้องการแต้มให้กับภาคอีสานเหนือนะก้องนภาพอชัยบุรีคู่ก่อนหน้านี้โดนไปแล้วครับภาคอีสานเหนือครับหมัด 1-2 มาครับยอดเทวินมาแทนแต่แบบได้ของดีมือดีมือเก๋ามาเลยครับอีสานเหนือครับแหมโดนถีบลูกนี้คนจำเป้าไปเลยครับก้องนภายอดเทวินถีบอีกแล้วซ้ายหน้าความคล่องความเร็วฮะสภาพร่างกายเนี่ยอยู่ที่ยอดเทวินนะครับแต่เพราะว่าก้องนภามีในเรื่องของวงในที่เหนียวแน่นเอาแล้วแม่แต่ว่าอย่าไปรับก่อนนะโอ้เอาโดนลำตัวจุกหรือเปล่าเอาก้องนภาก้องนภาโดนแล้วโอ้โหจุกครับแม่ยังไม่ทันทำอะไรเลยครับโอ้เจอเข่าเข้าไปครับก้องนภาโอ้โหดูว่าไม่ไหวครับจบเร็วเลยครับพี่เอกครับยอดเทวินบอกกุ้ยชายเอ้ยเปิดก่อนได้เปรียบแหมมาถึงแกล่อก่อนแต่ตัวเองโดนเข้าไปก็แหมชัยชนะนี้เส้นด้วยเลือดเหมือนกันนะครับเลือดไหลเหมือนกันครับโดนเข้าไปครับที่จมูกของยอดเทวินนะครับแต่พอได้ชัย
าพช้าครับจังหวะนี้ครับคิดว่าจะต่อยหน้าครับแกไปล้วงท้องแล้วดูหน้าตาแกซิดอุยซิดอุยแล้วนะครับโดนเข้าไปแล้วเจออีกชุดหนึ่งครับจังหวะกระทุ้งแล้วก็นี่มีศอกปักแถมไปด้วยครับเนี่ยจังหวะซ้ายลำตัวครับจุกแล้วครับก้องนภาโดนเข้าไปเก็บอาการไม่อยู่ครับออกหน้าออกตาไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับใส่อีกชุดหนึ่งของไปดอกหนึ่งครับเรียบร้อยครับตัวเองนี่มีเลือดไหลที่จมูกด้วยนะครับเลือดกำเดาของยอดเทวินครับแต่เหมือนฉลามครับพอเห็นพอได้กลิ่นคราวเลือดของตัวเองครับคึกแล้วครับซ้ายคลอสลำตัวครับแล้วก็นี่ครับกดคอมาเสียบเข้าไปครับเข่าของยอดเทวินก้องนภาก็ไม่อยู่ในอาการที่จะป้องกันตัวเองได้แล้วล่ะครับท้ายสุดก็เนี่ยครับแม่จุกครับแล้วก็นอนไปยกแรกโอ้ทยานขึ้นอันดับ2ไปเลยนะครับทีมภาคกลางเดี๋ยวดูว่าถ้าชนะอีกนี่ขึ้นที่1ได้เลยนะครับวันนี้แหมดูชี้ให้เห็นและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner ยอดเทวินจากทีมภาคกลางครับเอาครับก็เป็นยอดเทวินครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาศักดิ์ณรงค์พัทรกับชนะชัย